สวัสดีค่ะคุณชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตรวมถึงมีสาระน่ารู้นะคะมาฝากกันทุกสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะก็อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุรักษ์หรือว่าเชียรบางบ่อนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าช่วงแรกของเราเนี่ยอาจารย์ก็เตรียมเรื่องราวมาจากบ้านเลยนะคะทุกสัปดาห์เพื่อมามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจดแล้วก็นำเอาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวระวังตัวป้องกันตัวนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์วันนี้จะพูดเรื่องความสำคัญของวันอมาวสีอมาวสีอมาวสีนะคะบางท่านเคยได้ยินคำนี้มาบ้างในวงการหมอดูถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทุกๆเดือนวันอมาวสีชาวบ้านจะรู้ในลักษณะคือวันพระจันทร์ดับหรือวันข้างแรมวันสุดท้ายของสิ้นเดือนทางจันทรคติวันอมาวสีเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้สำหรับทำในเรื่องพวกงานพวกกลุ่มไสยศาสตร์คือไปทางขาวหรือไปทางมืดคะไปทางมืดฮะคือพวกเครื่องรางของขลังคือข้างขึ้นเนี่ยจะไปทางด้านพุทธคุณค่ะทางข้างแรมนี่จะไปทางไสยคุณหมายความว่าในแต่ละเดือนก็อาจจะตรงกับขึ้นหรือแรมแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เดือนนะฮะไม่ใช่ครับอมาวสีคือวันพระจันทร์ดับคือวันที่พระจันทร์ดับสนิทค่ะนี่ในเดือนละครั้งเดียวคือเป็นวันที่พระจันทร์แรมสนิทองศาคือมืดสนิทเลยเขาเรียกว่าพระจันทร์เดือนมืดมืดสนิทวันที่พระจันทร์มืดสนิทเนี่ยในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดกรรมค่ะคือเป็นวันสิ้นสุดเคราะห์กรรมต่างๆแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะก็เหมือนกันเป็นวันที่เราใช้แก้ตัวเพราะฉะนั้นวันอมาวสีเนี่ยจึงมีเรื่องที่ว่าถ้าคุณประพฤติตัววันนี้ดีๆเนี่ยหรือทำสิ่งที่เป็นมงคลดีๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลตลอด1เดือนข้างหน้าเช่นอันนี้ไม่เคยทราบเลยอันนี้เนี่ยวันอมาวสีเนี่ยในวงการโหราศาสตร์เนี่ยนำมาใช้เพื่อขอเงินของเงินเหรอของเงินเขาเรียกว่าพิธีขอเงินพระจันทร์หมายความว่าถ้าตรงกับวันอมาวสีเราจะมีการทำพิธีเกิดขึ้นไม่ก็คือง่ายๆคือวันอมาวสีเนี่ยเป็นวันที่เขาบอกว่าเป็นวันเริ่มต้นชีวิตเลยและเป็นวันที่ถ้าเราทำสิ่งที่ดีสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีตลอดทั้งเดือนถ้าเราทำเรื่องที่เป็นโชคสิ่งนั้นจะเป็นโชคเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนแปลว่าถ้าเราอยากจะได้เงินอยากจะขอเงิน ในเดือนข้างหน้าอยากจะเขาเหมือนถือเคล็ดว่าเราจะได้มีเงินเข้ามาเยอะๆตลอดทั้งเดือนนั้นแปลว่าในวันนี้เราจะต้องทำอะไรคะก็คืออย่างนี้ฮะพอเข้าวันอมาวสีนะก่อนอมาวสี8ชั่วโมงและหลัง8ชั่วโมงห้ามใช้เงินจะต้องเอาใส่เงินเนี่ยใส่กระเป๋าให้เต็มโอ้โหใส่กระเป๋าให้เต็มแล้วไม่ใช้เงินก็เท่ากับหน้า8หลัง8ก็16ชั่วโมงหรือประมาณ1วันค่ะไม่ใช้แล้ววันนั้นเนี่ยก็จะทำบางคนก็จะทำพิธีตักทำบุญใส่บาตรค่ะนะครับแล้วก็สวดมนต์บางคนก็สวดมนต์ขอพรขอเงินอย่างเช่นบทสวดของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคคือสวดขอเงินแล้วก็เอาเงินเก็บไว้ไม่ใช้เลย8ชั่วโมงไม่ใช้เลยหน้า8หลัง8คือใช่ครับก็ประมาณ12ชั่วโมงก็ได้24หน้า12หลัง12เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เงินจะค่อยๆไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้เงินเนี่ยเข้ามาเต็มตลอดเพราะสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะใช้เคล็ดตัวนี้บางคนเนี่ยเขากล้าพูดเลยนะฮะว่ารวยเพราะเรื่องนี้โอ้โหเพราะว่าเขาทำแล้วจะได้ผลดีตลอดไงเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาถรรพ์อย่างนึงซึ่งเป็นวันที่แปลว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราจะถือเอาวันอมาวสีเนี่ยเป็นการไปกำหนดดวงคนต่างๆด้วยคือเราสามารถใช้วันมาสีเนี่ยไปกำหนดดวงคนต่างๆได้และทำกันได้ยังไงล่ะคะในเมื่อถ้าถามตามแบบว่า คนไม่รู้อะไรเลยนะคะในเมื่อแต่ละคนก็มีดวงเป็นของตัวเองมีเขาเรียกวิถีทางของตัวเองแล้วทำไมถึงสามารถไปกำหนดดวงเพราะว่าวันอมาวสีเนี่ยมันจะเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวันที่ทำให้เกิดจุดดับในดวงและเพื่อเริ่มต้นใหม่เราก็สามารถรู้ได้ว่าจุดดับในแต่ละดวงทุกคนจะอยู่ที่ไหนและตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นชีวิตเราก็จะมองไปข้างหน้าได้ว่าคนคนนั้นนะพอเริ่มต้นแล้วมันดีหรือเสียนี่โอเคเริ่มต้นดีหรือเสียเพราะฉะนั้นวันอมาวสีถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามันไม่ดีเนี่ยเราจะเริ่มขอพรไงเพื่อแก้ไม่ให้เกิดปัญหาในสิ่งเหล่านั้นในวันข้างหน้า มันจึงเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งของวันอมาวสีว่าบางคนเนี่ยโหนหลายคนที่มีชื่อเสียงดังๆเนี่ยแนะนำให้คนเนี่ยทำพิธีขอเงินในวันนั้น
ค่ะแล้วก็โหหลายๆคนก็แนะนำว่าให้ประพฤติตัวให้ดีในวันนั้นห้ามขี้เกียจทำงานห้ามพูดเท็จนะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้คนมาทวงเงินอย่าให้คนมาด่าเราในวันนั้นเพราะอะไรนะเพราะสิ่งเราเมื่อเกิดมันจะเกิดตลอดทั้งเดือนแล้วถ้าสมมติคุณเสียเงินในวันนั้นก็จะเสียตลอดทั้งเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวันอัมวศีเนี่ยเวลาเราค้าขายเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีๆกับลูกค้าค่ะเราก็จะได้ลูกค้าที่ดีๆไหลเข้ามาทุกวันค่ะเขาถึงให้ความสำคัญในวันอัมวศีวันอัมวศีเนี่ยคนโบราณใช้เป็นวันตั้งตัวเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตและบางคนถือเป็นเคล็ดเลยว่าพอถึงวันนี้ต้องทำแต่สิ่งดีๆอ้าวแล้วทำไมถึงมีบางท่านที่อาจารย์บอกว่าเขาทำเรื่องของดำก็ใช่เพราะว่าวันอัมวศีเป็นวันพระจันทร์ดับบางคนก็จะทำคุณสายแต่คำว่าคุณสายไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีนะอย่างยกตัวอย่างบางคนก็ไปทำยันตะกุดบางคนก็ไปทำกุมารทองบางคนก็ไปทำคือพวกนี้เป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่เป็นทางคือเขาถือว่าทำในวันนี้จะได้ผลที่ดีใช่ครับนะก็คือเป็นเรื่องทางมนต์มืดไงบางเครื่องรางก็คืออย่างคนก็ไปทำพวกอะไรประหลัดตั้งหลายแหล่ทำกุมารทำอะไรก็คือพวกนี้เขาเรียกว่าพวกทางด้านเครื่องรางของขลังนิยมทำในวันข้างแรงแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นของไม่ดีนะก็ทำเพื่อใช้ดีๆนั่นแหละแต่เป็นวันข้างแรงเพราะว่าเป็นเครื่องรางแต่ถ้าเป็นของวัตถุมงคลจะทำในวันข้างขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ใน1เดือนเราเปิดปฏิทินมาเราจะทราบได้ยังไงคะว่าวันไหนคือวันอัมวศีนี่แหละฮะที่เราต้องมาให้มาบอกค่ะในปฏิทินเนี่ยจะบอกเฉพาะวันข้างแรมให้รู้ว่าแรม14ค่ําแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวันอัมวศีวันอัมวศีจึงไม่ตรงกับปฏิทินเสมอไปอย่างนี้เราก็เลยต้องมาเรียนรู้กันหน่อยมาเรียนรู้กันหน่อยเพราะนั้นประเดี๋ยวในท้ายรายการเราจะมีตารางบอกว่าในเดือนใน1ปีข้างหน้าที่จะเหลืออยู่เนี่ยวันไหนเป็นวันอัมวศีทำให้เราสามารถที่จะใช้วันนี้ไปขอพรขอเงินพระเจ้าขอเงินพระจันทร์นะฮะแล้วก็ขอพรแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อให้เราได้เกิดสิ่งดีๆตลอดทั้งปีนี้ไม่แน่นะครับถ้าทำตามเพล็ดที่ว่าเนี่ยอาจจะรวยปีนี้โอ้โหเดี๋ยวกลับไปทำเลยดีกว่าเอาถ้าคุณอยากได้งานนะฮะก็ไปของานอันนี้นี่คือเรื่องจริงนะครับอยากจะได้เงินขอเงินอยากจะได้แฟนก็ขอแฟนว้าวขอแฟนได้ด้วยอ่ะเอาก็หมายว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆไงแล้วทำแต่สิ่งที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะวันอัมวศีเป็นวันที่ใช้ทำแต่สิ่งดีๆห้ามคิดเรื่องไม่ดีและไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาในทางไม่ดีค่ะงั้นถ้าเราคิดเรื่องดีสมมติว่าอยากได้แฟนดีๆอ่ะเราก็ขอดีๆทำตัวให้ดีๆเดี๋ยวก็มีแฟนดีๆเข้ามาอยากจะได้เงินก็ทำเรื่องขอเงินเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าไปทำเรื่องไม่ดีเพราะถ้าคุณทำเรื่องไม่เช่นขอเงินเพื่อไปขโมยเขาเพื่อให้ได้เงินอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณโดนจับแล้วไม่ดีเพราะเขาบอกว่าพอเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีจะกลับเข้ามาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับเขาก็ถือกันมานานแล้วหรอถือมานานนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันค่อนข้างจะมีเรื่องบูมมานานแล้วเพราะนักโหราศาสตร์เคยมาบอกเรื่องนี้หลายครั้งแต่คนโดยทั่วไปไม่เข้าใจนอกจากคนที่คุ้นเคยกับโหราศาสตร์แต่คนโดยชาวบ้านทั่วไปจะไม่ทราบแต่เพราะว่าบางคนก็อาจจะด้วยว่าเราไม่รู้จะดูยังไงอ่ะว่าวันไหนด้วยก็เลยอาจจะลืมไปบ้างถูกฮะที่ในปฏิทินก็พอมีแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยเราสามารถไปเปิดในปฏิทินโหรเขาจะมีขายนะฮะตามร้านหนังสือมีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยจะมีปฏิทินโหรเปิดขึ้นมาแล้วดูยังไงคะก็เขาจะเขียนเลยฮะวันอัมวศีแล้วเปิดได้เลยทุกเดือนจะบอกเลยวันอัมวศีเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของวงการโหรโหรต้องใช้ฮะเพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญที่วันอัมวศีถ้าเป็นปฏิทินโหรเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดหาเองใช่มันบอกไปเรียบร้อยเลยบอกไปเรียบร้อยเลยใช่ครับก็ดีเหมือนกันวันอัมวศีไม่ใช้ในงานมงคลแต่งานอะไรไม่ทำแต่จะใช้ทำเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าสมมติว่าบังเอิญว่าตกสมมติตรงกับวันอาทิตย์มีคนอยากจะแต่งงานวันอาทิตย์เนี้ยจริงๆเขาไม่ทำได้ไหมคะเขาไม่ทำเลยฮะจริงๆถ้าเป็นหมอดูที่หาเลิกจริงๆอ่ะพอเป็นวันอัมวศีเขาจะไม่ให้มีการแต่งงานถ้าสมมติเกิดบ่าวสาวคู่หนึ่งเขาแบบว่าไม่ได้ให้โหรหาเลิกให้แต่เขาเอาเลิกสะดวกอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ดันไปตรงไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทำแต่เรื่องดีๆไงถ้าทำเรื่องดีๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยก็ยังเป็นงานมงคลใช่แต่แล้วทำแต่เรื่องดีๆก็จะไม่นิยมทำกันเพราะว่าวันอัมวศีเนี่ยก็กลัวว่าถ้าทำเรื่องไม่ดีเพียงนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเสียโอ้ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะอาจารย์คือเคยได้ยินเรื่องของวันนี้มาบ้างแต่ได้ยินไปในทางว่าเขามีการทำพิธีทำอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่เคยรู้ว่าหุ้ยสามารถขอเงินได้หรือว่าทำสิ่งดีๆได้แล้วแบบจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาใช่ครับเนี่ยคนที่ตกงานว่างงานนะครับทำพิธีเลยครับรีบทำจะได้งานคนที่ค้าขายไม่ดีก็รีบขอเงินพระจันทร์คนที่เจ็บป่วยนะครับก็พยายามทำดีๆวันนี้เพื่อให้อาการเจ็บป่วยทุเลา
พราะเป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นเรื่องดีๆก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะมีปฏิทินปฏิทินฮะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เห็นจำไว้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วใครที่ทำวันนั้นน่ะคือเผอิญตรงกับวันเราไปทำไม่ดีเช่นไปด่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือก็เหลืออยู่อมาวสีตั้งแต่เดือนมิถุนาเพราะว่ากระดักพฤษภาคมผ่านไปแล้วเลยมาแล้วผ่านไปวันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ต้นเดือนกับสิ้นเดือนใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นงั้นนะครับไม่แน่ทำไมถึงมีเวลามาด้วยคือเวลาที่พระจันทร์ดับสนิทเขาเรียกว่าชั่วโมงแห่งอมาวสีเราต้องนับจากวันนั้นก่อน8ชั่วโมงและหลัง8ชั่วโมงค่ะงั้นคนทั่วไปจะไม่รู้ว่าวันอมาวสีคือวันไหนแต่ว่ามันจะมีกำหนดชั่วโมงไว้ว่าวันที่พระจันทร์ดับสนิทคือตรงนั้นคือตรงนั้นแล้วเราก็นับจากเวลานี้ไปก่อน8ก่อน8และหลัง8ตามเวลาที่ขึ้นอันนี้ด้วยถูกครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะครับอยากจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอกันตอนนี้แต่จำไว้ว่าวันนั้นต้องทำแต่สิ่งดีๆเราจะได้ผลที่ดีกลับมาเนี่ยล่าสุดเลยที่กำลังจะถึงก็คือ5มิถุนายน 9:48 ถึง 10:02 นใช่ครับเนี่ยก็ทุกคนก็ถ่ายเก็บไว้นะฮะใช้มือถือถ่ายก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังจดไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้นะคะถ้าจดทันเนาะก็เนี่ยมีเดือนละ1วันเองวันเท่านั้นเองนะคะมิถุนากรกฎาคมไปจนถึงอาจารย์ให้ถึงธันวาถึงธันวาปีนี้ก่อนปีใหม่เลย29ธันวาคมใช่ครับนะคะก็ทำนะจะได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดกับชีวิตเดี๋ยวหาว่ารายการเราไม่ช่วยกันเลยสำหรับคนที่ชีวิตไม่ดีจะได้มีสิ่งที่ดีๆแล้วก็พยายามช่วยทั้งวิธีล้างอาถรรพ์คราวที่แล้วก็บอกล้างกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็ล้างจะไม่รู้คุณผู้ชมได้มีใครลองทำบ้างแล้วหรือยังนะคะแล้ววันนี้ก็คือการขอสิ่งดีๆในชีวิตให้กับชีวิตเราค่ะเท่ากับเป็นเหมือนวิธีนี้ไม่ใช่การสะเดาะเคราะห์นะเป็นการขอพรเป็นการขอพรซึ่งเป็นวิธีที่นิ่มนวลกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องมีการลงทุนค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ทำตัวดีๆเท่านั้นเองง่ายมากเลยนะคะก็คุณผู้ชมจดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถึงวันเนี่ยเราก็ลองทำดูนะอาจารย์ก็บอกว่ามีคนเขาร่ำรวยมาเพราะสาเหตุนี้แหละเพราะสาเหตุนี้ด้วยนะคะลองดูไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินความสามารถใช่แล้วไม่ได้เสียเงินทำอะไรเลยนะคะสำหรับวันอมาวสีนะคะนี่ก็อ่ะได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะใครที่จดไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันชมใน YouTube ย้อนหลังก็ได้นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรถามลัคนาราศีก็ได้ด้วยนะคะก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ